นักเรียนดูว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะเราแอบมองไซส์ของเส้นผมก่อนแล้วเราก็จะดูเลนส์ของมันว่าความยาวไปที่ไหนแล้วเราก็คิดอยู่ในหัวเราคิดอยู่ในหัวพอคิดอยู่ในหัวเสร็จปั๊บแล้วเราก็ตัดไปเลยทีเดียวสวยๆเพียงแต่นักเรียนจะเข้าใจยากเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่บนหัวนะคราวนี้นางแบบยืนนักเรียนเห็นนะว่าผมยาวเท่าไหร่10กว่านิ้วเห็นนะแล้วเดี๋ยวเวลาครูตัดครูจะอธิบายให้ฟังว่าจะทำยังไงกับมันอ่ะฉันนั่งเพื่อที่จะให้ทำไม not to wet not to dry ไม่เปียกไม่แห้งแล้วก็ทำไมให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าทำยังไงนำเสนอเป็นทรงอะไรนะหายโยบอกอีกรอบหนึ่งเป็นเบบี้มันเล็ดค่ะเบบี้มันเล็ดแล้วทางของฟังเจ๋งนะครับวันนี้ผมจะตัดควิฟเคอร์เทนนะครับหมายว่าข้างบนแบบเซตแบบควิฟแบบว่าเสยแบบมันๆหน่อยครับแล้วข้างหลังก็ฟุ้งๆแบบสไตล์แบบลูกไฟนักเรียนดูนะว่าก้มหัวลงมาแล้วก็ตัดทีเดียวหมายความว่าภายในเวลานาทีเดียวเราก็ตัดเสร็จเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้นะว่าตำแหน่งที่เราตัดมันอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งนะผมก็จะเจ๊งหมดหัวเลยนะนักเรียนนะเอาละคราวนี้เราเห็นข้างหน้าว่าข้างหน้ายาวเท่าไหร่10นิ้วข้างหลังยาวเท่าไหร่ข้างหลังยาว12นิ้วสาเหตุหนึ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนดูหมาดๆเพราะอะไรเพราะนักเรียนจะได้เห็นว่าครูไม่ได้เป่าผมนะน้องก้มมาโอเคนี่นะนักเรียนดูนะข้างหลัง12ข้างหน้าเท่าไหร่8ข้างๆเท่าไหร่9แล้วเราก็ลงมือเลยทีเดียวเทคนิคก็คือเวลาตัดเราจะต้องทำไมล้นนิ้วเราอะขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คืออะไรข้างหลังอันนี้คืออะไรข้างๆอันนี้คืออะไรข้างๆอันนี้คืออะไรข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆล้นนิ้วลงมาเรื่อยๆเสร็จปั๊บภายในเวลา1นาทีเราก็ได้ตังค์ละ 1,000 กว่าบาทจบนี่วิธีการตัดนี้ของอาจารย์โกดนี่คือวิธีการตัดแบบไหนครับอันนี้ชื่อมันชื่อยูนิคอนเป็นวิธีตัดที่ฉันแบบคิดขึ้นเองว่าจะต้องตะกุยขวนๆแบบเนี้ยยูนิคอนที่เป็นม้าที่มันเข่าแหลมแหลมใช่เนี่ยแล้วถ้านักเรียนตัดออกมาแล้วมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันผิดก็คือเจ๋งเจ๋งน้องยืนครับวันนี้เจ๋งไหมอาจารย์ก็ดูเอาสิว่าเจ๋งไหมล่ะนักเรียนดูนะว่าผมเนี่ยเราตัดไปแล้วข้างบนคราวนี้เหลือแต่อะไรเหลือแต่ข้างล่างข้างล่างเราก็ตัดเป็นตัว V เนี่ยตรงนี้ตัดเป็นตัว V เนี่ยเห็นนะเอาตรงเนี้ยลงมาเนี่ยแล้วก็เอาตรงเนี้ยลงมาเสร็จปั๊บมันจะมีจุดบกพร่องตรงอะไรตรงข้างล่างเนี่ยมันหนาข้างล่างมันหนาเราจะแบ่งผมออกเป็นอัพไซด์ดาวน์2ชั้นชั้นแรกเนี่ยเห็นนะแล้วก็ข้างล่างอีกชั้นนึงเป็นชั้นที่2ผมผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายนะนักเรียนอย่าคิดว่าเฮ้ยตัดผมแล้วมันง่ายแบบอาจารย์มันไม่ใช่นะนักเรียนจะต้องรู้ที่มาของมันก็คือเบสิกถ้านักเรียนไม่รู้เบสิกนะแล้วตัดมันก็เจ๊งเนี่ยแบ็กซิสเซอร์ท่านเจ๋งตอนนี้ทำอะไรอยู่ท่านเจ๋งตอนนี้ผมกำลังเก็บด้านข้างครับผมกำลังจะทำให้ด้านข้างมันปาดข้างได้แล้วก็กำลังจะซิสเซอร์ว่าโคมด้านข้างทั้งหมดด้วยการยก90องศาก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันครับมาป๋าโยป๋าโยเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนอะไรก่อนครับป๋าโยคะแบ่งผมค่ะแบ่งผมตัดด้านข้างก่อนและด้านหลังจะเก็บช่วงตรงนี้ก่อนค่ะจะขึ้นจากล่างขึ้นไปบนค่ะล่างขึ้นเราจะไถเก็บช่วงข้างๆตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเก็บมันเล็ดแล้วก็ค่อยมาเล็ดข้างหลังแล้วก็เล่นผมบนสุดท้ายค่ะเริ่มใช้ฟันรองเบอร์อะไรก่อนครับเนี่ยอยากจะให้ดูสั้นๆกว่านี้หน่อยเป็น 1.5 ทั้งเรียนดูนะตอนนี้ผมมันสวยแล้วเพียงแต่ข้างบนเนี่ยมันทำไมมันยังแน่นอยู่เว
วลาแน่นปั๊บเราก็หมุนขึ้นมาเป็นช่วงมงกุฎแล้วเราก็จะมาพอยคัตเนี่ยเห็นไหมพอมันหมุนปั๊บมันก็จะทำไมสามารถจะบางได้อีกเท่าไหร่บางได้ 20% ปล่อยอันนี้ลงแล้วก็หมุนลงเป็นอะไรเป็นเหรียญ10เมื่อกี้หมุนเท่ากับอะไรหมุนเท่ากับมงกุฎอันที่2คือหมุนเท่ากับอะไรลูกเทนนิสเล็กลงลูกเทนนิสนี่คืออาจารย์ขอถามแทนคนดูหน่อยคือทำจากวัดจากฐานด้านล่างใช่ไหมอาจารย์ลูกเทนนิสลูกเทนนิสคือตอนแบ่งขึ้นมาแบ่งขึ้นมามีความกว้างเท่าลูกเทนนิสล่านี้คือมีความกว้างเท่ากับเหรียญ10เหรียญ10ครับลูกเทนนิสแล้วก็ใหญ่กว่า3ชั้นล่าชั้นเนี่ยจะเป็นชั้นที่ยากที่สุดเพราะเวลาตัดต้องแบ็กซิสเซอร์ผมมันก็จะออกมาเป็นอะไรมะพร้าวต้องตัดเป็นนะถ้าไม่ตัดไม่เป็นก็ออกมาเป็นลิงเหมือนลิงก็เสร็จแล้วหนึ่งหัวเราก็จะเห็นนางแบบผมสั้นลง7นิ้วเรียบร้อยขอเสียงตบมือด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์โก้นะครับสะบัดสะบัดนักเรียนเห็นแหล่ไลน์ไหมเห็นชัดเจนไหมแล้วเดี๋ยวจะซอยกึ่งผู้หญิงกึ่งผู้ชายชื่อมันเล็ดให้ดูอีกทรงหนึ่งเหลือเวลาจะดูไหมดูเรียบร้อยโอเคครับป๋าโยตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะกันขอบแล้วค่ะกันขอบแล้วกันขอบกันขอบนี่ใช้วิธีกันขอบแบบไหนครับใช้กันขอบเป็นเขาใช้ไปแล้วใช่ไหมคะจอแหลมเกาหลีอ่ะขอเป็นจอแหลมญี่ปุ่นแล้วกันนักเรียนดูเรามาดูมาเล็ดกันนะข้างหลังเป็นผมเท่ากันนะข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นผมระดับมุมปากชื่อข้างหน้าชื่ออัพไซด์ดาวจับ3ช่อข้างหลังต่อกับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าเวลาต่อมันเล็ดเขาต่อกันยังไงจำไว้นะมันเล็ดคือข้างหลังลากใส่ข้างหน้าสั้นถ้าสั้นกับยาวยังไม่ต่างระดับกันเขาเรียกผมปกคอเข้าใจนะถ้าสั้นกายาวเขาเรียกมันเล็ดแต่ถ้าสั้นและข้างหลังยังไม่ยาวเขาเรียกผมปกคอนะเข้าใจนะเหมือนหนังเต่าอ่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กยังไม่เป็นมันเล็ดเรียกให้ถูกมันเจ๋งถึงขั้นตอนไหนบ้างครับตอนนี้จะเสร็จข้างหลังแล้วครับเนี่ยตอนแล้วก็จะเริ่มข้างบนหน่อยครับตอนนี้ผมทำข้างหลังให้เหมือนประมาณแบบโค้งทุยลงมาเหมือนเคอร์เทนครับเพื่อที่เดี๋ยวผมจะเซตติ้งแล้วให้มันเป็นการขึ้นมาข้างบนครับชันเรียงตัวขึ้นไปใช่ครับตอนนี้ผมใช้กรรไกรตัดอย่างเดียวไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับพี่ตั้มครับของทั้งโยก็ยังอยู่ขั้นตอนในการกันขอบครับเก็บขอบตรงบริเวณช่วงจรช่วงจรและกันขอบแบบนี้ที่แบบว่าไม่ให้มันดูคมเกินไปนี่ทั้งโยตั้งใจให้เป็นแบบไหนใช่ค่ะตั้งใจให้มันสั้นๆประมาณเลยครึ่งหูมานิดนึงให้มีความแบบน่ารักน่ารักเอาตามหน้าเขาน่ารักสีผมแบบสวยมากวันนี้อาเจ๋งเนี่ยวัดอะไรคุณนี่เอาพอดีหวีมีเซนติเมตรครับผมอยากต้องการให้มันเทียบเท่ากับอนาโตมีของหน้าผากอะไรเขาครับผมบางทีไม่ค่อยแม่นก็เลยใช้เซนติเมตรช่วยนิดนึงดูไซส์นะเห็นยังแบ่งอะไรหน้าหูก็หลังหูแล้วเสร็จปั๊บเราก็ทำอัพไซด์ดาวแบ่งผมออกเป็น3ชั้นนะชั้น1ตวัดผมไปฝั่งโน้นตัดชั้น2ตวัดผมไปฝั่งโน้นตัดชั้น3ตวัดผมไปฝั่งโน้นตัดเสร็จปั๊บพอปล่อยลงมาปั๊บเห็นไหมมันเป็นยูนิเซกเห็นป่ะนักเรียนเราก็มายกอะไรยกตัดมันเหล็กนักเรียนดูนะข้างบนน่ะไล่ไปแล้วคราวนี้เหลือข้างล่างครูจะทำไมเซกชันให้ดูทีละชั้น
ชั้นหนึ่งยกผมตั้งฉาก3นิ้วแล้วก็เอาไม่เอา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 แถว1ได้ละคราวนี้ก็มาแถว2นักเรียนเห็นนะว่าครูตัดข้างบนก่อนแล้วถึงดึงแถว2มาตัดแล้วก็แถว3มันชื่อมาเล็ดเพราะอะไรเพราะหน้าสั้นหลังทำไมหลังยาวแล้วเราก็เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเราก็จะเห็นหนึ่งข้างเป็นแบบนี้แล้วก็หยิบมาเช็คว่าเมื่อกี้ที่ตัดอ่ะเท่าไหมหยิบมาเช็คเมื่อกี้ที่ตัดเท่าไหมมาเล็ดผู้หญิงต้องใช้45องศานะนักเรียนถ้ามาเล็ดผู้ชายถึงจะทำไม90ชั้น1แบ็กซิสเซอร์ชั้น2แบ็กซิสเซอร์ถ้าเป็นที่ร้านเสร็จไปแล้วนะวันนี้คือสอนนักเรียนถ้าเป็นที่ร้านลูกค้ากลับไปแล้วทำมือมึงผ่านสองค่ะช่างเจ๋งใช้อะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ powder shake ครับตอนนี้ผมจะ grooming มันให้แบบยกเป็นทรงหน่อยครับแล้วก็จะจบด้วย setting แล้วก็ได้ทรง juicy fire วันนี้แล้วช่างเจ๋งช่างเจ๋งแรปๆหน่อยแรปแบบภาษาทรงผมภาษาอะไรนะครับแรปแบบภาษาทรงผมให้คนดูเลยแข่งอาจารย์โกหน่อยดิอาจารย์โกแรปไปแล้วเนี่ยแบทเทิลคุณตอนนี้กำลังเซตแบบว่าให้เป็นทรงพายุไฟครับพายุไฟฮะใช่ครับหรือว่าแบบเหมือนขี่มอไซค์แบบแรงเกินแล้วมันก็ไปเรื่อยไปหมดเสยแบบยุ่งๆเยิงๆครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็เป็นอินสปิเรชันของทรงนี้ใช่ครับมี3ชื่อเนาะชื่อแรกควิฟเคอร์เทนชื่อ2จูซี่ไฟเออร์ชื่อ3ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยปุยท้าลมหนาวชื่อทรงเยอะเหลือเกินคนนี้ป๋าโยป๋าโยตอนนี้ขั้นตอนของป๋าโยทำอะไรอยู่ขึ้นทรงด้านหลังแล้วเสร็จแล้วค่ะขึ้นทรงข้างหลังเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคมาตอนนี้อาจารย์โกด้านหลังจะทำอะไรต่อครับอาจารย์โกนักเรียนดูนะเนื่องจากผมอ่ะมันค่อนข้างบางเราจะตัดตัววีข้างหลังไว้ก่อนทำไมตัดไว้ก่อนมันดีตรงไหนมันจะได้ไม่มาพังมือเราตอนทำเราก็ตัดไปก่อนเลยแล้วที่ยากคืออะไรนักเรียนที่ยากคือเราจะให้มันทำไมให้มันต่อกับข้างๆบางคนไม่เอาต่อกันเลยนะหมายความว่าทำไมตัดแม่งไปเลยเป็น2ท่อนน่ะไม่ได้นะมันต้องต่อกันนะนักเรียนเอาละคราวนี้ข้อต่อหน้าตื่นเต้นนะนักเรียนดูนะช่อแรกนักเรียนดูนะที่มาต่อกันนะยกขึ้นมาอย่างนี้เลยเข้าใจนะอย่าต่อแบบอื่นนะผิดนะเพราะว่ายกต่ำปั๊บมันไม่มีที่ที่จะมาต่อนะนักเรียนเข้าใจป่ะยกสูงแล้วนักเรียนจะถามว่าเอาแล้วกี่นิ้วล่ะอาจารย์ก็คือพอ3ช่อปั๊บก็ถึงข้างล่างพอดีอันนี้ช่อ2และนี่ก็คือช่อ3แล้วเราก็มาเขี่ยดูสิว่าเฮ้ยมันต่อกันจริงเปล่าแหมนักเรียนดูเห็นยังแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้ต้องทำให้มันบางเนี่ยแบ็กซิสเซอร์นั้นช่างเจ๋งซักผ้าไหมครับกำลังจะเต้นอะไรบางอย่างครับกำลังชาร์จเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าเชฟมันเป็นไงสวยงามแล้วมันทำไมมันเรียงกันได้แล้วไม่สั้นไม่ยาวเห็นป่ะ
อย่าไปตัดเป็นกระจุกกระจุกสองที่นะตัดข้างหน้าแล้วก็ไปตัดข้างหลังมันจะตลกใครเคยดู Street Fighter บ้างครับหนังเก่ามากนะ Street Fighter เนี่ยเกมนี่คืออะดูเกมอะไรนะออกเสียงอีกรอบนะอะดูเกมหรือว่าโชริวเคนดีครับตอนนี้ของปาโยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะใส่texture ค่ะเติมความคิ้วเข้าไปให้กับ texture โดยการใช้กรรไกรลดเนื้อผมต่อใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปเรื่องของปาโยนี่ใช้กรรไกรฟันปลาหรือว่าใช้กรรไกรทั่วไปใช้กรรไกรใบพัดใหญ่ค่ะของโอกาสซากุระค่ะโอกาสซากุระใช่ค่ะจะเก็บไปปลายด้วยฟันปลาอีกรอบนึงนิดนึงค่ะเสร็จแล้วครับโคตรมันมากครับในแบบหัวเราะเลยอ่ะหัวเราะอะไรอยากถามในแบบหน่อยในแบบเห็นมันมากในแบบบอกว่าช่างมันแต่ผมไม่มันเลยต่อไปโยก็เก็บเท็กเจอร์แล้วครับตอนนี้ใช้เทคนิคอะไรอยู่ครับป๋าโยสกิดนี่ก็เรียกสกิดแล้วสกิดอะไรเนี่ยนี่ชงให้แล้วเนี่ยไม่ตอบเลยเผื่อคนดูเขาอยากรู้ช่างโยสกิดอะไรอยู่เดี๋ยวเขาตกใจช่างโยไม่ตอบเลยช่างโยโหดแล้วอย่างเดียวผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันก็ใช้point ค่ะpoint แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ฟันปลาอีกนิดนึงอยากให้เกิดความฟุ้งค่ะฟุ้งซ่านฟุ้งของเส้นผมเป็นผมนักเรียนดูนะเวลาที่เราทำงานน่ะแล้วไม่เซตนะมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะเพราะว่าเวลาดูปั๊บลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าเขาเป็นยังไงเห็นไหมมันเป็นอะไรยูนิเซ็กแต่มันไม่ไล่กับใครมันไล่กับอะไรไล่กับผมข้างๆนักเรียนเดิมสงสัยไหมว่าเมื่อกี้ทำง่ายๆมันต่อกันได้ไงตอนอัพไซด์ดาวอะพลิกขึ้นไปอะอย่าลืมนะว่ากะโหลกตรงนี้มันโค้งอยู่ตอนพลิกผมขึ้นไปตัดอะเราต้องนึกนะว่าพลิกขึ้นไปตัดตรงไหนแล้วปล่อยลงมาได้ยังไงทำนานทำซ้ำแล้ววันหนึ่งมันก็จะมันก็จะได้โอเคของช่างโยตอนนี้ใช้ซีซอของพระบุญเป็นเต่าเซ็ตผมเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับทีนี้เดี๋ยวจะลงให้มันเกิดความเงาๆด้วยโอเมดค่ะนิดนึงข้างบนจะเน้นแบบให้มันเมสซี่ให้ดูมีความเป็นเมสซี่ค่ะตอนนี้ช่างโยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อยากให้ทั้ง3ท่านแล้วก็ในแบบเดินมาข้างหน้าครับมาถ่ายภาพกันนิดนึงเฮ้ยไปทรงเมื่อกี้ก่อนนะมันไม่เท่